สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่25พฤษภาค,คมอยู่กับผมวิรัตริศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับไถจงพบหมอฟันเถื่อนรายหนึ่งครับเป็นแรงงานหลบนี้ชาวอินโดนีเซียรักษาฟันให้แก่เพื่อนร่วมชาติโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มามีหนำซ้ำนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวย่งขึ้นเสนออีกด้วยครับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยจงเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งพบหมอฟันเถื่อนเป็นแรงงานหลบหนีชาวอินโดนีเซียไม่มีใบประกอบโรคศิลปและใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่ระบุว่าแรงงานต่างชาติโพส์ตรูปถ่ายก่อนและหลังการรักษาบน Facebook และ TikTok ส่วนตัว จากนั้นจึงอาศัยความไม่สะดวกของเพื่อนแรงงานชาวอินโดนีเซียที่จะไปหาหมอในวันทำงานแล้วหลอกล่อด้วยค่ารักษาราคาถูกทำรายได้ส0ม0 0ืนเหรียญไต้หวันต่อเดือนหมอฟันเถื่อนรายนี้นำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจากต่างประเทศเช่นวัสดุอุดฟันกาวเครื่องมือกรอฟันไฟฟอกสีฟันหรือแม้แต่ครีมที่ขึ้นสนิม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าผู้ป่วยไม่เพียงเสี่ยงติดเชื้อเท่านั้นวัสดุบางชนิดอาจมีสารพิษหากใช้งานไม่ถูกวิธีสำนักงานอายการเขตไทยจงสรุปสำนวนสั่งฟ้องหมอฟันเถื่อนฐานละเมิดกฎหมายแพทย์และกฎหมายควบคุมอุปกรณ์การแพทย์โดยมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและค่าปรับตั้งแต่3 0 0แสนถึง1ล้าน5แสนเหรียญ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในไต้หวันนะครับกระทรวงแรงงานจึงมีแผนปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการจ้างแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นในภาคการผลิตการก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลระยะยาวโดยจะสามารถเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติได้28,000คนและคาดว่าจะเริ่มได้อย่างเร็วที่สุดกลางเดือนมิถุนายนนี้คุณแม่สอนภาษาไต้หวันภาษาจีนให้กับผู้อนุบาลต่างชาติที่ดูแลเธอ คุณย่าเป็นครูเกษียณและไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเธอไม่โดดเดี่ยวในวัยชาราเนื่องจากการขาดแคลนผู้อนุบาลระยะยาวอย่างหนักกระทรวงแรงงานได้ประกาศเมื่อวันที่23พฤษภาคมว่าจะปรับคุณสมบัติการจ้างแรงงานต่างชาติรวมถึงโควตาสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย นอกจากผู้อนุบาลต่างชาติจะเพิ่มขึ้น14,000คนอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างเพิ่มขึ้น8,000คนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น6,000คนภาคการผลิตเพิ่มขึ้น600คนโดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานใน4อุตสาหกรรมหลัก นี่เป็นครั้งแรกที่มีการรับแรงงานต่างชาติในโครงการก่อสร้างของเอกชนเมื่อแรงงานไม่พอระยะเวลาการก่อสร้างก็จะล่าช้าออกไปซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อราคาที่อยู่อาศัยด้านบริษัทจัดหาง,งานกังวลถึงปัญหาการจัดการทั้งการติดตามและการป้องกันแรงงานหลบหนี้านบงานกังวลถึงปัญหาการจัดการทั้งการติดตามและการป้องกันแรงงานหลบหนี การผ่อนปลนครั้งนี้คาดว่าจะเริ่มเร็วที่สุดกลางเดือนมิถุนายนมีผลบังคับใช้หลังประกาศ7วันปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติหลบหนีกว่า80,000คนบริษัทนายหน้าจัดหางานกังวลว่าหลังจากเพิ่มจำนวนแรงงานแต่ไม่ปรับปรุงมาตรการการจัดการกังวลว่าจะสร้างปัญหามากขึ้นท่ากาศยานนานาชาติเถาหยวนมีแผนพัฒนาไปสู่ท่ากาศยานอัจฉริยะครับโดยจะมีการนำเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ มาประยุกต์ใช้เป็นท่ากาศยานแห่งแรกของเอเชียซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับมีในท่ากาศยานนานาชาติฟินิกส์สกายฮร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับ เพียงตั้งค่าจุดหมายปลายทางบนหน้าจอรถยนต์อัจฉริยะคันนี้ก็จะพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางได้เมื่อวานนี้ท่ากาซยานนานาชาติเทาเยนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมถแถลงข่าวเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ปัจจุบันมีเพียงท่ากาซยานานาชาติฟินิกส์สกายฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาใช้เท่านั้น ทั้งนี้ท่ากาศียานาชาติเทเวเยนจะนำยานยนต์อัจฉริยะดังกล่าวมาใช้เป็นแห่งแรกของเอเชียโดยจะเริ่มทดลองวิ่งจากอาคารผู้โดยสาร2ผ่านอาคารผู้โดยสาร1รวมเป็นระยะทาง4.2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามรถยนต์อัจฉริยะดังกล่าวผ่านการทดสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีที่ผ่านมารวมวิ่งเป็นระยะทางมากกว่า1,000กิโลเมตร ปัจจุบันเทคโนโลยี technology AI กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะครับแต่เนื่องจากปัญหา,าด้านลิขสิทธิ์เฟกนิวส์และข้อมูลที่ผิดต่อจริยธรรมทำให้หลายประเทศครับรวมถึงไต้หวันด้วยนะครับกำลังพิจารณามาตรการในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวโดยสภาบริหารไต้หวันได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้ We what when have seen what happens when technology outces regulation เมื่อฟังวัปแรกคล้ายกับเสียงของวุฒิสมาชิกสหรัฐแต่แท้จริงแล้วเป็นเสียงที่สร้างโดย AI ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้ AI มากมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการดำรงชีวิตของผู้คนวิชาการแม้แต่ความมั่นคงของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่แม้แต่ CEO ของ Open AI ก็ยังออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุม We want to work with the government to prevent that from happening but we we try to be very clear-eyed

การประชุมรัฐมนตรีได้เชิญสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานอื่นๆเพื่อร่วมพัฒนาร่างกฎหมายพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยคาดว่าจะเผยแพร่ฉบับร่างในเดือนกันยายนนี้กลุณมผู้ชมครับเมื่อช่วงหัวข้ามของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองพัดถล่มจังหวัดพิจิตรส่งผลให้โดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาทับร่างนักเรียนและผู้ปกครองเสียชีวิต7ราย กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนในภาคเหนือให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงตลอดสัปดาห์นี้เมื่อเวลา18นาฬกาศเศษของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดพายุฝนฟ้าขนองพัดถล่มจังหวัดพิจิตรส่งผลให้โดมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนวัดเนินปอในอำเภอสามงามพังถล่มลงมาหลังคาเมทัลชีตและเสาเหล็กล้มกระจัดกระจายทับร่างนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาหลบฝนในโดมดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเจรายะบาดเจ็บอีก18รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากปรักักพังดังกล่าวแล้ว ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่านอกจากจะมีโดมในโรงเรียนวัดเนินปอแล้วบ้านเรือนโดยรอบก็ได้รับผลกระทบเช่นกันกรุมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนในภาคเหนือให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ขอบคุณที่รับชม PTS Focus สไต้หวันในวันนี้นะครับเราจากกันด้วยภาพทุ่งเลี้ยงแกะในสหรัฐอเมริกาแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ